สวัสดีทุกท่านที่เคารพเดี๋ยวไปล้มลังเกมของการแข่งบาสเตะแห่งชาติประจำปี2022เนอะเซนล่าสุดทางนั้นแขวงเซก้องน้ำตาตกกันเลยเนาะถึงว่าผลประตูได้เสียจะดีกว่าแต่ว่าถึกนครหลวงเคลียร์ตกหอบไปโดยกดเฮดทูเฮดซึ่งเขาจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันก็คือการแข่งบาสเตะแห่งชาติประจำปี2022กลุ่มขอนะต้องมีการลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายของการแข่งจึงสามารถตัดสินกันได้ซึ่งผลปรากฏว่าการแข่งในวันที่2พฤศจิกายน2022ทั้ง2คู่ก็เสมอกันกินกันบ่ลงก็คือนครเวียงจันทน์เสมอกับหลวงลำท่า00คำมวลเสมอกับเซก้อง11ผลอันนี้ให้ได้คำมวลจะเพิ่มเป็น5คะแนนผ่านขอ8ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ1ของกลุ่มเนาะเซบานครเวียงจันทน์มี3คะแนนเท่ากับเซก้องถึงว่าเซก้องจะมีผลประตูได้เสียดีกว่าแต่ว่ารายการนี้มาวัดกันที่เฮดทูเฮดให้นครเวียงจันทน์เคลียร์เซก้องตกครอบนะเหตุใดนครเวียงจันทน์ผ่านขอในฐานะอันดับ2ของกลุ่มเนื่องจากว่าในรอบแบ่งกลุ่มเป็นนครเวียงจันทน์เบียดอัสนะเซก้องไป 2-1 เหตุใดเฮดทูเฮดของนครเวียงจันทน์ดีกว่าผ่านขอไปสำหรับเซก้องมี4คะแนนตกรอบไปเช่นเดียวกับหลวงท่าที่มี2คะแนนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเนาะส่วนผลของกลุ่มอื่นก็คือกลุ่มกอขวัญเสื้อขวางเสมอกับวอแก้วซีซีกอดคอกันเขาหอบมันจะเสื้อขวางมี7คะแนนเป็นสั้นกลุ่มส่วนวอแก้วมี5คะแนนเป็นห้องสั้นกลุ่มขณะที่เวียงจันทร์เวียดอัสนะบริหารไซกอดคอกันตกหอบไปนั่นเองนี่ก็ผลการเล็กน้อยนะซึ่งมาฮอดปัจจุบันก็มี6ทีมเดี๋ยวผ่านเขาหอบ8ทีมกันนะประกอบมีเสื้อขวางหลวงพะวางไซสมบูรณ์ในการนครเวียงจันทร์คำมวลนั่นเองสำหรับมืออื่นจะมีการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่มอื่นๆแล้วก็จะสามารถได้ครบ8ทีมมืออื่นพอจะมีการ